จริงนะครับนั้นเลยที่เป็นส่วนที่ดีก็คือโพลีซัตเตอร์เรตแฟตนะครับหรือโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า3โอเมก้า3มีมากในน้ำมันของซิกเฟตนะครับที่ออยล์นี้จะมีประมาณ 53% แต่ในประเทศไทยไม่มีนะครับในประเทศไทยไม่มีลองลงมาแล้วเป็นตัวของคาร์บอนออยล์นะครับคาร์บอนออยล์ตัวซ็อกตัวพบโอเมก้า3ประมาณ 9% นะครับมีโอเมก้า3โอเมก้า3ที่เราเห็นโฆษณาในนมผมเด็กนะครับมีประมาณ 9% นะครับลองจากคาร์บอนออยล์มานะครับก็จะเป็นตัวของซอยบีนออยล์หรือน้ำมันถั่วเหลืองนะครับมีประมาณ 7-8% นะครับ 7-8% นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวไลท์บีนออยล์ก็คือน้ำมันนำข้าวนะครับน้ำมันนำข้าวมีประมาณ 2% นะครับน้ำมันนำข้าวประมาณ 2% ส่วนน้ำมันปาล์มนะครับที่เราขายน้ำมันปาล์มตรวจพบว่ามีนะครับตรวจพบว่ามีแต่ไม่ถึง 1% มีโอเมก้า 3 เหมือนกันแต่ไม่ถึง 1% นะครับแต่เขามีส่วนนี้มากกว่าคือซัตเตอร์เรตแฟตหรือกรดไขมันอิ่มตัวนะครับไขมันอิ่มตัวเขามีประมาณ 49% นะครับตัวนี้ถ้าเกิดบริโภคเข้าไปแล้วไม่ทำการให้เบิร์นออกหรือออกกำลังกายนะครับก็จะเป็นลักษณะของไขมันตันเส้นเลือดนะครับน้ำมันถั่วเหลืองมีไหมครับมีน้ำมันถั่วเหลืองก็จะมีประมาณ 16% มีน้อยกว่าตัวที่ไม่ดีนะครับที่ไม่ดีส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นสีดำคืออันแฟตอันแฟตก็จะมีปัญหาที่ว่าในช่วงต้นปีที่เราเห็นอยู่ที่ว่ารัฐบาลให้มีละน้ำมันหรือไขมันที่มีทางแฟตนะครับทางแฟตที่เกิดจากกระบวนการไฮโดรเจนชันนะครับคือการเติมเป็นสารไฮโดรเจนเข้าไปสารไฮโดรไฟอิมัลติไฟเออร์เข้าไปให้มันเกิดการเปลี่ยนตัวหรือเป็นน้ำมันที่นำไปทอดทั้งซ้ำกันทอดทั้งซ้ำกันไปใช้ทั้งซ้ำกันในหลายกระบวนการในหลายครั้งก็จะเกิดตัวทางแต่นี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับในโลกมันมากมีก็มีโอกาสเป็นมะเร็งนะครับทางแต่ที่อยู่แค่ชาติก็ทอดกระโหลกขายทอดในตลาดอันนั้นแหละฮะคือเขาเพิ่งแนะนำว่าน้ำมันเนี่ยนะครับไม่ใช่ทอดซ้ำสองครั้งแล้วก็ถ้าเรายังทอดจนไหม้จนดำแล้วก็ยังเป็นเราที่มันยังทอดได้อยู่ไอ้พวกนี้คือตัวสารแฝงคือโครงสร้างเขาเปลี่ยนไปแล้วโครงสร้างเรียบร้อยเกิดอะไรเนี่ยสารก่อเกิดอะไรมีมากกฎหมายก็มีออกมาใช้นะครับให้เราตั้งแต่23กรกฎาคมหนึ่งแล้วนะครับให้เลิกใช้น้ำมันที่สีประกอบของการแฝงมาที่ให้เราเลือกใช้เมื่อวันที่6มกราคมนี่เองในประเทศไทยส่วนของอเมริกาที่เขาเลือกใช้เมื่อ2-3ปีที่แล้วอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือที่ผ่านกระบวนการที่เราพาเที่ยวให้คนเด็กนะก็คือที่ทำให้น้ำมันแดงกลายเป็นไขมันทรานส์น้ำมันทรานส์เกิดจากการทอดซ้ำๆไขมันทรานส์เกิดจากการเอาน้ำมันแดงไปทำให้เป็นไขมันให้เป็นของแข็งนะก่อนหน้านี้ตอนนี้ผมไม่ได้ใจเป็นฟู้ดต่างๆก็น่าจะเปลี่ยนสูตรแล้วครับที่บางทางโรตีนะที่เราไปกินโรงแรมเท่ๆก้อนๆกระทายอาหารปังอะไรพวกนั้นนะฮะอันนั้นทานได้สูง30-40-50%นะกฎหมายที่ออกมาแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนสูตรต้องไม่เกิน3ในประเทศต่อไปต้องให้สารสูตรเขาแข็งตัวแข็งอันนี้ก่อให้เกิดปัญหาโรคอ้วนโรคหัวใจนะครับคือผมเข้าใจว่าคือเนื่องจากในหัวข้อของน้ำมันแล้วก็คนที่มีกฎการใช้มันดีตัวบางตัวมีครับเช่นโมเลกุลนอนเช่นโมเลกุลอะไรต่างๆแบบนี้ทำให้อะไรนะผลิตภาพน้ำมันของจับเก็บน้ำตาลได้นานกว่าผมว่าแต่ก็ในกระบวนการคือจะดูแลให้บริการน้ำมันอย่างของเราที่ไม่มีเลยแต่ถ้าจะเติมโคเจนก็คือจะต้องทำเลยเกี่ยวให้ด
โรจีเนชันคือทำในเทียบก็คือทำเอาน้ำมันเนี่ยไปทำเติมไฮโดรเจนต่อไปจะสั่งมาสไปแล้วต่อไปแล้วจะมาแข็งตัวเป็นก้อนแบ่งหมดทุกช่องอันนั้นน่ะถึงจะมีแต่ถ้าเป็นน้ำมันโปรเซสอย่างนี้ไม่มีที่เราเติมทุกวันนี้ไนโตรเจนไนโตรนะฮะไม่ใช่ไฮโดรไนโตรเจนเนี่ยทุกวันนี้เราหายใจเข้าไปเนี่ย 68% 70% ในอากาศเราหายใจมันเป็นก๊าซเฉยเหมือนก๊าซไนโตรเจนนี่เป็นคำปฏิกิริยาของออกซิเจนไอ้ตัวที่เรากลัวที่สุดก็คือออกซิเจนออกซิเจนเกิดค่าออกซิเดชันเกิดออกไซด์แม้กระทั่งเหล็กจะเป็นสนิมก็คือออกไซด์ออกซิเดชันตัวนี้ทำให้น้ำมันเนี่ยเร็วมากขึ้นเร็วครับแล้วเราใส่ไนโตรเจนเข้าไปเนี่ยไนโตรเจนที่ไม่รวมตัวออกซิเจนพอเราใส่เข้าไปกับน้ำมันที่เราออกมาไปเข้าถังถังเนี่ยเราน้ำมันเข้าด้านล่างแล้วก็ปล่อยขึ้นด้านบนก๊าซไนโตรเจนที่เราใส่ไปเข้าไปแล้วจะไปกับน้ำมันแล้วก็จะไปลอยอยู่บนผิวหน้าของน้ำมันจะกลายเป็นกระเด็นที่กลายเป็นชิลกลายเป็นเหมือนกับเป็นข้าวโอเวอร์คุ้มว่าไม่ให้ออกซิเจนลงมาครับเป็นปฏิกิริยากับน้ำมันของเราไปเสียง่ายไม่ให้เกิดออกซิเจนสมัยก่อนจะเติม BHC BHQ อันนั้นจะเป็นโถนะต้องละลายน้ำมาใส่เข้าไปนะถ้าเป็นอันนี้ก็เล็กๆถ้าไปอยู่ในนั้นเรามีออกซิเจนเข้าไปก็จะดูดออกซิเจนมาอยู่รวมตัวเขาก็คือสารกันบูดนั่นเองสารกันบูดไอ้ตัวนี้เริ่มใส่เราเริ่มใส่ไปนานแล้วเพราะถ้ายังอยู่มันจะเป็นสารแฟลรอยกินเข้าไปเนี่ยสะสมมากๆมันเป็นมะเร็งแต่ในตัวเจนนี่ไม่เป็นไรนะในเคสของเราอย่างที่เราหายใจที่เป็น 68% 70% เนี่ยเราออกซิเจนประมาณ 18-20% ที่เราหายใจตอนนี้คือจะเป็นบ้านแต่ถ้าในตัวเจนเพียวๆก็ตายนะครับเพียวๆที่เจนในตัวเจนนี่เป็นการฉื่อถ้าไม่ทำอันตรายอะไรก็เราใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้ไปรอยอยู่ด้านบนไล่ออกซิเจนออกไปแล้วไปคุมไม่ให้ออกซิเจนลงมาเพราะแทนตัวอย่างส่วนไฮโดรจีเนชั่นหรือว่าพาร์ทิเคิลไฮโดรจีเนออยล์เนี่ยมันเป็นการทำให้น้ำมันกลายไปเป็นไขมันนั้นอย่าเข้าใจผิดเคยมีการโจมตีในโซเชียลอยู่ว่าเป็นไรน้ำมันฝุ่นหรือน้ำมันปลาที่ทิ้งแล้วตายแน่เลยเนี่ยมันเติมไปไฮโดรเจนไม่ใช่เราเรื่องอะไรให้ยืมมาส่วนเท่านั้นเองก็ที่จะขายน้ำมันขายน้ำมันหมูทอดทอดแข็งน้ำมันหมูก็จะคู่รองแล้วกลับไปแต่ว่าน้ำมันหมูน้ำมันหมูมีน้ำมันหมูก็มีขายมันไม่อยู่ตัวนี้เยอะนะครับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยยังไม่ได้ตั้ง 70-80%คือพวกนี้เนี่ยถ้าเราบริโภคกลับไปนะแล้วเราสามารถที่จะเอาขายได้หมดมันต้องมีปัญหาอะไรครับแต่ถ้าเกิดว่าคนมีอายุมากทำงานในออฟฟิศทานเข้าไปแล้วไม่มีเอ็กซ์ไซส์อะไรเนี่ยมันก็จะสะสมนี่จะโดนดูดซึมเข้าไปในเส้นเลือดแล้วที่ทำการคอเลสเตอรอลการทำการตัดอะไรทุกอย่างมีหมดครับที่แบบว่าถ้ามันมีเยอะเนี่ยมันจะต้องเอาขายได้หมดครับแล้วคนที่มีอายุมากคนเดียวเราใช้สิ่งที่ตัวเองจะเป็นคนละ